ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้น และขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา 18:40 น.โดยประมาณไปจนถึงเวลา 19:10 น.เป็นการบรรยายเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังทำนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วทำสมาธิภาวนาเป็นสมถกรรมฐานพุทธานุสติคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยการบริกรรมเป็นหนึ่งในการปฏิบัติสมถกรรมฐานคือการบริกรรมเรียกว่าปริกรรมนัยยะการนับเรียกว่าคณนานัยยะและการระลึกตามเรียกว่าอนุสรณานัยยะซึ่งโยคีผู้ปฏิบัติสามารถเลือกได้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนเป็นการบริกรรมก็เอาชื่อหรือศัพท์เกี่ยวกับกรรมฐานนั้นๆในจำนวน40อย่างพุทธานุสติก็เอาคำว่าพุทโธธรรมานุสติก็เอาคำว่าธรรมโมสังขานุสติก็เอาคำว่าสังโฆศีลานุสติก็เอาคำว่าศีลัง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 จาคานุสติก็เอาคำว่าจาโค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 หรือทานังก็ได้มันจะหมายถึงการให้ทานจาคะคือการบริจาคทานัง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 เรื่อยไปหรือเทวตานุสติก็เอาคำว่าเทวต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 าเจ็ดมรณสติก็เอาคำว่ามรณังมรณังมรณังแปดกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายนี่ก็จะนิยมกำหนดเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นอนุโลมเอาเป็นปฏิโลมก็ตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่เป็นกรรมฐานเขาเรียกว่าตัจกปัญจกะกรรมฐานที่พระอุปัชฌาย์เวลาบวชอันเตวาสิกเอาสัทธิวิหาริกของตนก็จะให้กรรมฐานนี้เป็นเบื้องแรกเป็นกายากายคตาสติในข้อที่8ของอนุสติ10
หรือจะเอาแบบง่ายๆกายโย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 คือไม่ต้องไปตีความหมายขยายความเอาคำว่ากายโยนี้เป็นหลักเป็นจุดในการที่จะให้จิตไปยึดเหนี่ยวและเกิดสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญาสามารถนำปัญญาวุฒิเป็นอาวุธเรียกปัญญาวุฒิไปตัดกิเลสสังโยชน์ทั้ง10ประการได้หรือข้อที่9อานาปานสติอันนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากกำหนดลมหายใจเข้าออกบางทีเอาไปประกอบกับอนุสติวิธีการระลึกตามด้วยหรือปริกรรมนัยยะบริกรรมดังที่เคยทำกันพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3พุทโธ4พุทโธ5เลื่อยไปอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นการนับด้วยบริกรรมด้วยแล้วก็ระลึกถึงขณะลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยเล่าเรื่องเมืองผู้ดีโอ้สาธุเล่าเรื่องเมืองผู้ดีเข้ามาโอ้นานแล้วนะนี่เล่าเรื่องเมืองผู้ดีไม่ได้เข้ามาในรายการเป็นปีนะเนี่ยนะจำได้ว่าปีที่แล้วเราเรื่องเมืองผู้ดีเข้ามาในรายการรู้สึกตอนนั้นจัดรายการอยู่ที่ประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นพระไทยเรานี่แหละเป็นพระไทยเราอันนี้ก็ไม่แน่ใจภาพอยู่ไกลๆนะภาพอยู่ไกลๆเป็นน่าจะเป็นฆราวาสสาธุสาธุเล่าเรื่องเมืองผู้ดีเพทายสุวรรณสิงหราชโอ้สาธุคุณโยมเพทายมาแล้วนี่ก็เป็น FC ตัวจริงเข้ามาบ่อยเพทายสุวรรณสิงหราชน้อมกราบนะสาธุสาธุวันนี้ก็เข้ามากันกำลังเริ่มเข้ามากันแต่รายการใกล้จะหมดแล้วนี่โอ้ยังก็พูดถึงเรื่องของสมถกรรมฐานถึงอานาปานสติข้อที่9ในอนุสติ10นะและสุดท้ายอุปสมานุสติก็ตามอัธยาศัยผู้ที่จะปฏิบัติสมถกรรมฐานสามารถเลือกได้ในอนุสติทั้ง10ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือใน40อย่างมีอสุภะอีก10ข้อนะมีอุทุมาตกะเป็นต้นสักศพที่กำลังพองขึ้นนี่นะจะกำหนดเป็นบาบริกรรมก็อุทุมาตะโกอุทุมาตะโกอุทุมาตะโกอย่างเงี้ยนะได้เลยบริกรรมก็ได้เลยซากศพอีกซากศพ10ประการหรืออสุภะ10นะความไม่ความจริงอสุภะนี่อยู่ในกายานุปัสสนาได้ด้วยแล้วก็กสิณ10กสิณ10พรหมวิหาร4อรูป4อาหาเลปฏิกูลสัญญากำหนดพิจารณาอาหารว่าไม่สะอาดนะข้อที่39แล้วก็ข้อที่40กำหนดธาตุ4ว่าเป็นเพียงธาตุไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นอนัตตากำหนดนะง่ายๆสั้นๆเป็นให้จิตสงบเท่านั้นเอง
นี่ก็เป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานสำหรับวิปัสสนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อมุ่งหมายในการที่จะให้ปฏิบัติวิปัสสนากันด้วยนั่นก็คือมีหลักการปฏิบัติอยู่3อย่าง1สุตตนัยยะการฟัง2จินตานัยยะการคิด3ภาวนานัยยะการพิจารณาหรือการทำให้เกิดให้มีขึ้นนั่นก็คือการพิจารณาตามหลักธรรมในอารมณ์ของวิปัสสนา73ข้อเหมือนที่เคยปะหน้าธรรมะไว้ยาวๆนะวันนี้ไม่ได้ปะหน้าธรรมะอ้าว FC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่เป็น FC ตัวจริงจะมีอะไรมาประชาสัมพันธ์เนาะนิมนต์นะสำหรับธรรมะที่นำมาประกอบนะกับการปฏิบัติวิปัสสนาในวันนี้ก็อยู่ในเรื่องอยู่ในเรื่องของอินทรีย์22ข้อที่20อนัญญตัญญสามีตินทรีย์คือการพิจารณาในหลักธรรมที่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนอนัญญตัญญสามีตินทรีย์นี่คือไม่รู้มาก่อนหลักธรรมที่ไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับวันนี้หลักธรรมที่จะนำมาพิจารณาในมาในพระไตรปิฎกเรื่องมีสติเพื่อละสักกายทิฏฐิมีสติเพื่อละสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐินี้ก็เป็นข้อหนึ่งในจำนวน3ข้อของอนัญญตัญญสามีตินทรีย์มาในสคาถวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15หน้า25ข้อที่20หน้าที่15ข้อที่20พระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสามเณรน้อยสังเหลือวัดป่าแดงกฐินวัดป่าแดงมีเดือนตุลาคมวันที่30 2567อ้าวประชาสัมพันธ์เข้ามาใกล้กฐินแล้วใกล้กฐินแล้วใกล้จะออกพรรษาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็ออกพรรษาแล้ววันที่17หลังจาก17ไปจนถึง17เดือนตุลาคมก็เป็นกฐินนาการกาเวลาทอดกฐินหนึ่งเดือนนี่เอาวันที่30ตุลาเลยแล้วนี่โอ้ใกล้จะหมดใกล้จะหมดเขตเลยใกล้จะถึงวันลอยกระทงเลยในวันที่31ลอยกระทงปีนี้ที่30ตุลาคมเนอร์มาเที่ยวงานกฐินร่วมการทอดกฐินที่วัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่สาธุครับนะสามเณรน้อยสังเหลือวัดป่าแดงประชาสัมพันธ์มาในนามพระเดชคุณหลวงพ่ออาจารย์ครูโคสิทธิ์ปริยัตยาพรเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต1ด้วยมาดูสคาถวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มสีฟ้านะวันนี้ฉบับมหาจุฬาใจความเดี๋ยวจะหมดเวลาเลยเดี๋ยวจะหมดเวลาจะแล้วใจความก็คือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละสักกายทิฏฐิเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอกออกและเหมือนบุคคลผู้ถูกไฟไหม้บนศีรษะ
มุ่งในการที่จะดับไฟฉะนั้นนะนี่ก็มาธรรมะก็คือมีสตินะมีสติเพื่อละสักกายทิฏฐิซึ่งเป็นข้อที่1ในอนัญญตัญญสามีตินทรีย์อินทรีย์22ข้อที่20นะข้อที่1คือสักกายทิฏฐิข้อที่2วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้อที่3ศีลพัตตปรามาสความประพฤติผิดนอกลู่นอกทางทำให้ตัวเองลำบากนะเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคหรือศีลพัตตปรามาสได้แก่การปฏิบัติศีลพรตเคร่งครัดจนเกินไปจนทำให้ตัวเองลำบากเช่นนอนบนหนามอย่างนี้เอาหนามมาวางแล้วก็นอนลงไปบนหนามนั้นแสดงถึงว่ามีความอดทนทนต่อความเจ็บปวดแม้ร่างกายจะลำบากก็อดทนเอา มีเป็นอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเอาขี้เท่าทาตัวอย่างนี้เอาขี้เท่าทาตัวขี้เท่าเนี่ยมันร้อนเวลามาทาตัวโอ้ทำให้คนเห็นว่าโอ้โหนี่เอาขี้เท่าทาตัวทาหน้าทาตาทั้งตัวเลยแล้วเผลอไม่นุ่งผ้าซะด้วยนี่เป็นฤาษีของศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ในอดีตและในปัจจุบันด้วยที่อินเดียก็จะมีแสดงกันทุกปีที่เมืองราชคฤห์เนี่ย7 วันหมู่นอนบนหนามหมู่ฝังตัวลงไปในดินเหลือแต่คอเนี่ยนะให้คนเอาอาหารใส่ปากอะไรอ่ะเอาขี้เท่าทาตัวยืนขาเดียวบ้างอะไรนี่นะยืนขาเดียวก็มีแสดงถึงการบำเพ็ญตบะเคร่งครัดทำให้ตัวเองลำบากก็อดทนเอาเนี่ยเพื่อการบรรลุโมกขธรรมโมกสะอะไรบรรลุโมกสะนะทำให้บรรลุโมกสะได้นี่สักกายทิฏฐิเนี่ยเป็น3ข้อสักกายทิฏฐิเป็นข้อที่1ใน3ข้อสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสนะคือคุณสมบัติของพระโสดาปัตติมรรคนะโสดาปัตติมรรคในข้อ20แห่งอินทรีย์22ข้อที่20แห่งอินทรีย์22เหมือนบุคคลผู้ถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอกออกจากตนทดนะแล้วก็เหมือนบุคคลผู้ถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะก็มุ่งในการที่จะดับไฟคือสักกายทิฏฐิวิจิกเป็นต้นเนี่ยนะวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสเนี่ยพุทธองค์ตรัสว่าพึงมีสติพึงอยู่อย่างมีสตินะพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละสักกายทิฏฐิอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโสดาปัตติมรรคหนึ่งในโสดาปัตติมรรคแล้วก็เมื่อเข้าสู่กระแสของโสดาปัตติมรรคแล้วก็อันนี้บอกว่าเพื่อละสักกายทิฏฐิก็คือเข้าไปในข้อที่21อันยินทรียังเจ้าอธิการอารักยานธรรมโอหายไปนานแล้วนี่ท่านอาจารย์หายไปนานเดี๋ยวนี้หลายเดือนเป็นหลายวันนะเดือนที่แล้วรู้สึกจะเข้ามาอยู่นะอาจารย์อธิการเจ้าคณะตำบลอำเภอลีนาซายนะตำบลนาซายอำเภอลีจังหวัดลำพูน FC ตัวจริงสุริยันคำปาบอกว่ากราบนมัสการครับนะ
FC ตัวจริงก็เข้ามาเอ๊ะเมื่อกี้นี้ตอนแรกรู้สึกจะเข้ามาแล้วเนี่ยนี่เข้ามาอีกสาธุครับสาธุตอนนี้เพิ่งเสร็จจากการทำวัดมั่งนี่โอ้กำลังทำวัดเย็นอยู่เดี๋ยว แต่ไม่แน่บางทีก็ไปอยู่ที่สวนสวนธรรมที่บ้านแม่แฝกอำเภอสันทรายโมทนาทางลำพูนทางอำเภอลี่ลำพูนเป็นยังไงเนาะฝนตกน้ำท่วมหรือเปล่าไม่รู้น้ำท่วมหรือเปล่าที่อำเภอลี่นะเมื่อละหรือละทิฏฐิเพื่อละทิฏฐิเนี่ยก็คือเป็นข้อที่หนึ่งในโสดาปัตติผลโสดาปัตติผลนี่ต้องละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสได้3อย่างเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่ก็อยู่ในข้อที่21คืออัญญินทรียังข้อที่21เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่การละนะการละสังโยชน์3ประการเนี่ยคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาส3อย่างนี้ได้แล้วเรียกว่าเป็นโสดาปัตติผลคือเป็นพระโสดาบันโสดาปัตติผลก็เป็นพระโสดาบันในข้อที่หนึ่งของอัญญินทรียังนะอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในการรู้ท่านเจ้าอธิการนรกบอกว่าไปช่วยบริจาคของน้ำท่วมที่อำเภอศรีลำโพงเพิ่งกลับมาถึงครับตอนนี้มีฟ้าร้องฝนตกชุ่มฉ่ำสาธุสาธุดีมากไปช่วยน้ำท่วมที่อื่นนะที่อำเภอศรีสำโรงอำเภอศรีสำโรงนี่รู้สึกว่าจังหวัดสมุทรปราการหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้จังหวัดไหนจำไม่แม่นจำไม่แม่นอำเภอศรีสำโรงโอ้ผมขออนุโมทนาเอาบุญด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปสมัยก่อนเมื่อปี2554ปีนั้นน้ำท่วมมากไปถึงลพบุรีนู่นไปแจกของเนี่ยนครสวรรค์ลพบุรีสุโขทัยพิษณุโลกนี่ท่วมหมดสมัยตอนนั้นอ๋อสุโขทัยเห็นไหมเสียไหมอำเภอศรีสำโรงสุโขทัยปีนั้นผมก็ไปครับเมื่อ2554เนี่ยนานมาแล้ว54 64โอ้10กว่าปีมาแล้วรับบริจาคเอารถขนกันไป30คัน40คันน่ะแจกในสุโขทัยสุโขทัยก็ไปวัดตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปวัดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่ข้างแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยข้างแม่น้ำจังหวัดสุโขทัยโอสาธุครับสาธุขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งขออนุโมทนาในการดำเนินงานวันนี้ท่านเจ้าอธิการอารักษ์เป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยท่านด้านสุดท้ายเข้ามาในรายการเข้าสู่เส้นชัยร่วมกับท่าน FC ตัวจริงสุริยันคำปานะท่านสุริยันคำปากับท่านเจ้าอธิการอารักษ์วันนี้หมดเวลาพอดีเรื่องมีสติเพื่อละสักกายทิฏฐิอันเป็น1ใน3ของพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิแล้วก็ต่อไปละวิจิกิจฉาและต่อไปก็ศีลพัตตปรมาส3อย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบันเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันเอาละวันนี้เวลาหมดเวลาต้องขอนำรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกาย
สดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร